ดูวิธีซ่อมซิปนะครับซิปกระเป๋าได้หมดนะครับกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์กระเป๋ากางเกงฮะแบบมือเปล่านะครับนี่มันขาดมันแตกนี้ซิปมันแตกฮะเห็นคนทำหลายคลิปแล้วมีทั้งใช้ซ่อมใช้ครีมนะครับหนีบเนาะอันนั้นก็ได้แหละแต่ถ้าใครแบบไม่มีเลยนะครับไม่มีอุปกรณ์พวกนั้นเลยผมจะพามาซ่อมแบบมือเปล่านะครับมือเปล่านะอันนี้ซิปข้างบนผมเนี่ยมันแตกทีนี้วิธีซ่อมนะครับให้เราดึงมันไปต้นทางก่อนนะครับดึงมันไปต้นทางแล้วก็ดึงให้มันเท่ากันนะเนี่ยดึงจะสุดแล้วก็ดึงแบบเอามือหนึ่งจับต้นทางไว้นะครับแล้วก็ดึงเนี่ยให้มันเท่ากันก่อนดึงลูดกับบานด้านหลังก่อนนะดึงลูดกับบานด้านหลังจะเห็นว่ามันแตกอย่างนี้ฮะให้เราใช้นิ้วนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยดันข้างในนะดันข้างในถ้าใช้ไม่สะดวกก็อาจจะใช้อุปกรณ์เสริมอะไรก็ได้ครับแข็งๆนะช่วยดันนะครับแล้วก็ใช้ไอ้เหล็กของมันนี่แหละเหล็กของมันเนี่ยบีบลงไปนะครับบีบนะบีบในลักษณะที่ถ้าเขามีครีมใช่ไหมก็จะใช้ครีมบีบสองตัวนี้ให้มันเข้ากันสองฝั่งแต่เราไม่มีครีมเราจะใช้ง่ายๆอย่างนี้เลยครับหนีบเข้าไปบีบมันลงไปครับมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์นะครับคนที่แบบต้องการใช้งานด่วนและไม่มีอุปกรณ์อย่างนั้นก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับบีบลงไปบีบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะดีขึ้นไหมเห็นไหมครับถอยกลับถอยขึ้นมันล็อกแล้วครับเห็นไหมมันล็อกแล้วนะเนี่ยล็อกจริงๆนะทีนี้วิธีรูดซิปนะครับเราอย่าไปดึงอย่างนี้นะกับรูดซิปกลับเนี่ยถ้าดึงอย่างเงี้ยคือตัวหัวซิปเนี่ยมันจะคลายได้นะครับผมมันเป็นเหล็กเนาะมันยืดหยุ่นได้ให้เราดึงลากไปด้านหน้าครับลากไปทิศทางของซิปของกระเป๋านะลากไปอย่างเงี้ยลากตามมันเลยอ่ะเห็นไหมจากที่ซิปเมื่อกี้นี่ที่มันแตกนะครับตอนเนี้ยคือมันล็อกปกติเลยเห็นไหมครับเนี่ยล็อกได้ปกติเลยนะครับนี่ทีเนี้ยผมจะลองรูดดับหลายๆครั้งดูนะรูดเข้ารูดออกรูดเข้ารูดออกนะรอบสองรูดดับรูดเร็วก็ไม่มีปัญหาครับแต่ให้เราอย่าดึงมันขึ้นครับให้เราลูดไปตามแนวของซิปนะครับรอบ3รอบ4นะลูดไปเรื่อยรอบ5ก็ไม่มีปัญหาครับเห็นมั้ยเนี่ยซิปล็อกปกติเลยซ่อมด้วยมือเปล่าจริงๆครับ